สวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตนะคะพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าหุ้นไทยบวกลบสลับกันแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดพอสมควรค่ะนักลงทุนยังคงจับตานะคะเรื่องของการประชุมเฟดค่ำคืนวันนี้หลังจากเห็นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนั้นต่ำที่สุดในรอบ2ปีค่ะวันนี้น่าจะรู้ผลคืนนี้นะคะคือประมาณสักตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนกันก่อนค่ะวันนี้เราเห็นนะคะว่าครึ่งวันครึ่งทางหุ้นไทยเนี่ยขยับบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันขึ้นไปแรงสุดเกือบ7จุดค่ะทดสอบ 1,569 จุดนะคะก่อนจะมาปิดการซื้อขายค่ะหุ้นไทยอยู่ที่ 1,561.15 จุดลดลงมา 1.25 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 36,838.88 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะวันนี้ถูกแรงเทขายนะคะ MAI ลดลงมาต่ำกว่า500จุดค่ะเป็นการซื้อขายวันนี้นะคะ MAI 496.76 จุดค่ะลดลงมา 5.82 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 2,161.36 ล้านบาทไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นใหญ่พักฐานนะคะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS ค่ะลดลงมา25สตางค์นะคะวันนี้ราคาปิดไป28.50 บาทสตางค์หุ้นในกลุ่มแบงก์อย่าง KBank วันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นการซื้อขาย132.50 บาทสตางค์ขณะที่ CBG นะคะคาราบาวกรุ๊ปวันนี้ปิดไป70.75 บาทสตางค์บวกขึ้นมา3.50 บาทสตางค์ค่ะ SCB นะคะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันวันนี้ราคาปิดไป108 บาทอันดับ5ปิดท้ายกันด้วยบ้านปูนะคะราคาปิดไป8.90 บาทสตางค์ขยับบวกขึ้นมา20สตางค์ค่ะวันนี้สปอตไลท์นะคะส่องไปที่หุ้น CBG ค่ะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นนะคะราคาหุ้นขยับขึ้นมาบวกมาถึง 5% ลุ้นครึ่งปีหลังนั้นผลประกอบการฟื้นตัวขณะเดียวกันส่วนแบ่งตลาดก็เพิ่มขึ้นค่ะเราเห็นราคาหุ้นนะคะ CBG วันนี้บวกขึ้นไปแรง71บาทค่ะบล.หยวนต้าระบุนะคะว่าคาดหวังกำไรครึ่งปีแรกปกติจะกลับมาเติบโตเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อนค่ะแล้วแนวโน้มครึ่งปีหลังยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันค่ะส่วนแบ่งตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 25% รายได้ตลาดต่างประเทศฟื้นตัวขึ้นมากนะคะรวมไปถึงการรับรู้ผลของการปรับขึ้นราคาขายส่งหรือลดส่วนลดกับผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะยวนต้านะคะแนะนำนะคะสำหรับ CBG ให้ราคาไว้72บาทค่ะตามกันต่อใน Stock Update นะคะไปเริ่มต้นกันในส่วนของ SCBX ค่ะแนวโน้มไตรมาสที่2นะคะทิศทางยังคงดีต่อเนื่องโดยเฉพาะในธุรกิจหลักของธนาคารก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเป็นธุรกิจในกลุ่ม Gen 1นะคะได้รับปัจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือว่านิมนั้นปรับเพิ่มขึ้นตามค่ะแต่ก็ยังมีความท้าทายนะคะในเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมด้วยส่วน Master Style นะคะประเมินว่าเดือนนี้ล่ะค่ะมิถุนายนโรงพยาบาล Masterpiece พร้อมจะเปิดให้บริการห้องผ่าตัดใหม่10ห้องด้วยกันนะคะรวมเป็นห้องผ่าตัดทั้งสิ้น17ห้องค่ะรองรับลูกค้าศัลยกรรมที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นคาดการณ์นะคะว่าส่งผลทำให้รายได้รวมปีนี้เติบโต 40% ตามเป้าค่ะส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของหุ้น OTO ค่ะหรือว่าบริษัท One to One Contact จำกัดมหาชนนะคะล่าสุดตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเตือนผู้ลงทุนค่ะให้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ OTO นะคะปัจจุบันค่ะกำหนดให้หลักทรัพย์ OTO อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่1นะคะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสภาพการซื้อขายผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุนค่ะเมื่อเข้ามาตรการสภาพการซื้อขายลดความร้อนแรงลงนะคะแต่ปรากฏว่า12และ13มิถุนายนค่ะพบว่าปริมาณการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นและพบว่ามีการขายที่กระจุกตัวตลาดจึงขอให้ผู้ลงทุนนะคะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ OTO นี้ค่ะชวนคุยทิศทางหุ้นไทยนะคะกลยุทธ์จากนี้ลงทุนอย่างไรดีค่ะวันนี้เราคุยกันกับฝั่งของบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบล.กสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณบอมค่ะสวัสดีครับค่ะประเมินทิศทางหุ้นไทยจากนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดูเหมือนว่ายังคงรอเรื่องของการประชุมเฟดค่ำคืนวันนี้นะคะเงินเฟ้อก็ต่ำที่สุดในรอบ2ปีด้วยนะคะครับผมก็สำหรับคืนนี้นะครับเราแบ่งเราแบ่งผลการประชุมเป็น3กรณีนะครับแล้วเราแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ต้องติดตามกัน1เลยเนี่ยคือดอกเบี้ยนะครับ2คือฟอร์ดพล็อต
นะครับ3คือถ้อยคำแถลงของพาเวลนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมีความสำคัญพอๆกันนะครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ดอกเบี้ยจะพอสหรือว่าจะขึ้นจะสำคัญเป็นอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะครับอันดับ2อันดับ3ก็จะมีความสำคัญไปไม่ต่างกันนะครับเราแบ่งเป็น3เคสซีนาริโอดังต่อไปนี้1เลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นกรณีที่เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับและดอทพอสนะครับส่งสัญญาณว่าขึ้นอีก1ครั้งนะครับก็คือเดือน6และเดือน7ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยผมว่าเซตอินเด็กซ์เปิดมาเนี่ยร่วงทันทีนะครับน่าจะลงไปที่บริเวณประมาณ 1,520 จุดบวกลบนะครับกรณีที่2เนี่ยคือกรณีเบสเคสนั่นก็คือกรณีที่รอบนี้พอสนะครับแต่ดอทพอสส่งสัญญาณในการขึ้นอีก1ครั้งในเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าเป็นกรณีนี้ผมคิดว่าเซตน่าจะแกว่งตัวอยู่บริเวณประมาณ 1,555 จุดถึง 1,585 จุดนะครับกรณีที่3นะครับคือจบรอบการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเลยทั้งปีนี้นั่นก็คือเดือน5ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าออกมาในกรณีนี้ผมคิดว่าเซตอินเด็กซ์มีโอกาสสูงมากที่จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,616 จุดนะครับถามเราเนี่ยเราคิดว่าเราให้น้ำหนักนะครับในกรณีสุดในกรณีที่3สูงสุดนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ากรณีที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นในคืนวันนี้นะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นคืออะไรผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะพอสในคืนวันนี้แต่จะส่งสัญญาณผ่านสปีชกับดอทพลอตที่ผมบอกว่าประเด็นที่2กับประเด็นที่3จะมีความสำคัญไม่ต่างกับประเด็นที่1นะครับนั่นแหละครับคือจะเป็นการขยายความว่าถึงแม้ว่ารอบนี้จะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยแต่ผมว่าเขาจะพยายามส่งสัญญาณผ่านสปีชว่าอาจจะเป็นการรอดูตัวเลขในอนาคตแล้วตลาดเฟดฟันฟิวเจอร์ก็อาจจะมีการสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าออกมาในกรณีนี้หรือว่ากรณีที่สองอย่าคิดว่าหุ้นจะขึ้นแรงเพราะต้องระวังโดนเซลล์ออนแฟกต์เพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับ4วันที่ผ่านมาเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวขึ้นอย่างแรงแล้วก็นิเกอีนะครับโทปิกนะครับ Nasdaq S&P เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมา4วันไฮเออร์ไฮขึ้นมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าออกในกรณีที่พอสนะครับแต่ยังส่งสัญญาณในการขึ้นในเดือนกรกฎาคมอยู่เนี่ยระวังว่าเปิดมาเนี่ยจะโดนเซลล์ออนแฟกก่อน1รอบแต่ถามว่าแรงไหมไม่น่าแรงบ้านเราก็ไม่น่าเกิน20จุดนะครับอาจจะ 1% บวกลบนะฮะอาจจะเปิดบวกขึ้นมาแต่อาจจะโดนเซลล์ออนแฟกไปอาจจะลงที่1555ใหม่อีกครั้งนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมองกรณีนี้ดีๆนะครับผมเชื่อแต่ว่าวันนี้ผมพูดไปคงจะเร็วเกินไปนะครับเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าโดนเซลล์ออนแฟกลงมาสัก155ก็น่าซื้ออยู่ดีครับโดยสรุปค่ะขอเป็นกลยุทธ์การลงทุนหน่อยค่ะ3ซีนาริโอที่คุณบอมเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังเมื่อสักครู่ถ้าเป็นตอนนี้ลงทุนยังไงดีคะรอเรื่องของผลชุมออกมาด้วยคือกรณีที่1เราให้น้ำหนักน้อยสุดนะครับจากตัวเลขภาคการจ้างงานกับเงินเฟ้อเนี่ยโดยเฉพาะเงินเฟ้อในเดือนหน้าที่คุณคิดว่า 4% นี่ต่ำแล้วเนี่ยเดือนหน้าน่าจะลงมาที่ 3.4% นะครับค่ะนะครับเพราะว่าเจอเบสเอฟเฟคในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าที่จะเดินหน้าขึ้นอีก2ครั้งแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอเคยอมรับนะครับว่าตอนนี้ปัจจัยต่างประเทศเริ่มดูดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจจีนเริ่มมีการฟื้นตัวเศรษฐกิจอเมริกากับยุโรปเริ่มฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือเฟดมันจะไปแรงๆไม่ได้เพราะปัจจัยการเงินในประเทศยังเป็นปัจจัยที่มันกดดันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครลงทุนก็เลี่ยงหุ้นกลุ่มโดเมสติกเพลย์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปเล่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นอิเล็กทรอนิกส์เช่นโลจิสติกส์นะครับเช่นปิโตรเคมสามเซกเตอร์นี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นบ้านเรานะครับผมว่าก็มองเป็นตัวเซกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวนะครับเซกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเซกเตอร์ที่สามารถลงทุนได้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะชัดเจนทีเดียวขอบพระคุณคุณบอมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละค่ะกูรูของเรานะคะวันนี้จากบล.กสิกรไทยเดี๋ยวรอติดตามผลประชุมเฟดกันด้วยนะคะพรุ่งนี้ตลาดหุ้นจะตอบรับทิศทางไหนเราลากันไปด้วยสต็อกพิกค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ